บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจิตภาวนาการอบรมจิตวิธีหนึ่งก็คือสติปัฏฐานการปฏิบัติตั้งสติในกายเวทนาจิตธรรมทุกคนย่อมมีกายเวทนาจิตธรรมอยู่ด้วยกันและก็เรียกชื่อต่างๆเป็นขันธ์ห้าบ้างเป็นนามรูปบ้างหรือเป็นกายใจบ้างฉะนั้นการปฏิบัติตั้งสติในที่ตั้งทั้งสี่นี้จึงสามารถทำได้และเป็นการสะดวกที่จะปฏิบัติได้ทำได้ด้วยเพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตนเองไม่ต้องแสวงหาที่ไหนแสวงหาแต่ตัวสติที่จะมาตั้งและเมื่อได้ตัวสติมาตั้งในกายก็ย่อมจะติดเวทนาจิตธรรมเข้ามาด้วยแต่ว่ากายเป็นส่วนหยาบตั้งสติในกายจึงทำได้สะดวกและเวทนาก็อยู่ที่กายจิตนี้เองตั้งสติในเวทนาก็เป็นการสะดวกและเวทนานั้นเราก็เนื่องกับจิตฉะนั้นตั้งสติเข้ามาในจิตก็ย่อมทำได้และเมื่อได้สติในกายในเวทนามาตั้งสติในจิตก็ย่อมจะทำได้สะดวกขึ้นและแม้ว่าจะเริ่มตั้งสติในจิตเองทีเดียวก็ย่อมจะทำได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ตั้งสติตามรู้จิตตามเห็นจิตดังที่ตรัสสอนเอาไว้ว่าจิตมีราคะความติดใจยินดีก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะ
ก็ให้รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองก็ให้รู้ว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็ให้รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะคือความหลงก็ให้รู้ว่าจิตมีโมหะคือความหลงจิตปราศจากโมหะก็ให้รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตฟุ้งก็ให้รู้ว่าจิตฟุ้งจิตหดหูก็ให้รู้ว่าจิตหดหูจิตฟุ้งก็ให้รู้ว่าจิตฟุ้งจิตกว้างใหญ่ก็ให้รู้ว่าจิตกว้างใหญ่จิตไม่กว้างใหญ่ก็ให้รู้ว่าจิตไม่กว้างใหญ่จิตยิ่งก็ให้รู้ว่าจิตยิ่งจิตไม่ยิ่งก็ให้รู้ว่าจิตไม่ยิ่งจิตตั้งมั่นก็ให้รู้ว่าจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็ให้รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นก็ให้รู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นก็ให้รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นตามที่ตรัสสอนไว้นี้เป็นการตรัสสอนจิตทุกระดับทั้งที่เป็นกามาวจรจิตจิตที่ยังลงในกามรูปาวจรจิตจิตที่ยังลงในรูปฌานสมาธิอรูปาวจรจิตจิตที่ยังลงในอรูปฌานสมาธิโลกุตระจิตจิตที่เป็นโลกุตระคือพ้นโลกเพราะบุคคลผู้ปฏิบัติย่อมมีภูมิชั้นต่างๆกันอันหมายถึงว่าภูมิชั้นของจิตนั่นเองภูมิชั้นที่เป็นกามาพจรก็มีรูปาพจรก็ดีก็มีอรูปาพจรก็มีและที่เป็นโลกุตระก็มีว่าถึงสามัญชนซึ่งจิตยังเป็นกามาวจรจิตคือจิตที่ยังลงในกามอันหมายความว่ายังละสัญญอดกิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตจึงยังท่องเที่ยวไปในกามารมณ์อารมณ์ที่เป็นกามคืออารมณ์ที่ใคร่ที่ปรารถนาทั้งหลายดังสามัญชนทั่วไปจิตที่อยู่ในภาวะดังนี้จึงเป็นจิตที่มีราคะบ้างมีโทสะบ้างมีโมหะบ้างเป็นจิตที่หดหู่หรือฟุ้งซ่านบ้างและเป็นจิตที่ไม่กว้างใหญ่เป็นจิตที่ไม่ยิ่งเป็นจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นเป็นจิตที่ยังไม่หลุดพ้นสำหรับจิต
ที่ยังมีราคะโทสะโมหะที่หดหู่หรือที่พุ่งสั้นนั้นก็เป็นที่เข้าใจกันอยู่จิตที่ไม่กว้างใหญ่นั้นก็หมายความว่ายังเป็นจิตที่คับแคบนั่นเองและจิตที่คับแคบนั้นก็หมายถึงว่าจิตที่ยังท่องเที่ยวไปในกามทั้งหลายคือในวัตถุกามอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายด้วยอำนาจของกิเลสกามจิตดังนี้เรียกว่าจิตคับแคบก็เพราะว่าอันกามาวจริจิตนั้นย่อมประกอบด้วยกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาคือรักใคร่ปรารถนาพอใจในอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่รักใคร่ปรารถนาพอใจและดิ้นรนต้องการที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในกามคือสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจนั้นและก็ดิ้นรนที่จะกำจัดทำลายบุคคลหรือสิ่งที่ขัดขวางทั้งหลายหรือว่าที่จะแย่งชิงเอาสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจไปเพราะฉะนั้นบุคคลจึงมีมัจฉริยะคือความตระหนี่เหนียวแน่นหรือว่ามีความหึงหวงต่างๆเพราะต้องการที่จะรักษาไว้เป็นของของตนไม่ยอมที่จะให้เฉลี่ยเผื่อแผ่ไปต้องการที่จะให้เป็นของของตนเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงคับแคบไม่กว้างใหญ่จำเพาะตนคือจำเพาะตนเท่านั้นเพราะฉะนั้นกามาวจรจิตนี้จึงทำให้อัตตาคือตัวตนนี้คับแคบไม่กว้างใหญ่ตรงกันข้ามกับจิตที่กว้างใหญ่คือจิตที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแผ่ไปในตนเองและในสรรพสัตว์ทุกท่วนหน้าการแผ่ไปนี้ของเมตตากรุณามิตุตาอุเมขาเมื่อแผ่ไปโดยเจาะจงก็แปลว่ากว้างออกไปแต่ว่ายังไม่หมดต่อเมื่อแผ่ไปโดยไม่เจาะจงเป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณจึงจะกว้างขวางและจะกว้างขวางเท่าไรนั่นก็สุดแต่ว่าจะสามารถแผ่จิตออกไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาได้กว้างขวางเป็นไม่มีประมาณเพียงไร
ที่ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมทั้งสี่ประการนี้เรียกว่ามหัตตาก็ได้แปลว่าตนใหญ่คือว่าอัตตาตัวตนเรานี้เมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาออกไปให้กว้างขวางก็เป็นตัวที่คับแคบเท่ากับกายเนื้ออันนี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเท่านี้แต่ว่าเมื่อแผ่ออกไปซึ่งพรหมวิหารธรรมได้กว้างขวางมุ่งให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขปราศจากทุกข์มุ่งให้รักษาสมบัติที่ได้ไม่ให้เสื่อมและมุ่งให้มีความที่มีกรรมเป็นของของตนจึงมีจิตใจที่เที่ยงธรรมใครทำกรรมดีก็ได้รับผลดีใครทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วว่างใจเป็นกลางลงไปได้ไม่ว่าในตนเองไม่ว่าในบุคคลอื่นที่อยู่ใกล้ก็ตามอยู่ไกลก็ตามเมื่อทำดีก็ได้ผลดีกรรมชั่วทำชั่วก็ได้ผลชั่ววางใจลงไปได้ดังนี้เป็นกลางและก็มีเมตตากรุณาที่จะให้พากันละความชั่วประกอบความดีเพื่อที่จะได้มีสุขพ้นจากทุกข์ทั่วกันและก็ยินดีในความดีและผลดีที่ทุกคนได้รับอีกด้วยเพราะฉะนั้นในตนเองชั้นใดในผู้อื่นก็ชั้นนั้นในผู้อื่นชั้นใดในตนเองก็ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นจึงมีจิตที่แผ่ไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในสรรพสัตว์เหมือนอย่างที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในตนเพราะฉะนั้นจึงเท่ากับว่าขยายขอบเขตแห่งความเมตตาในตนออกไปอย่างกว้างขวางตลอดจนถึงไม่มีประมาณคนอื่นหรือตนก็เหมือนอย่างเป็นบุคคลเดียวกันไม่แตกต่างกันหวังดีต่อตนหวังดีต่อผู้อื่นเหมือนกันคิดจะช่วยตนคิดจะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์เหมือนกันยินดีในความสุขความเจริญของตนและในผู้อื่นเหมือนกันและก็วางใจลงไปเป็นกลางในตนในผู้อื่นเหมือนกันในกรรมเพราะฉะนั้นจึงเท่ากับว่าตนเองและผู้อื่นทั้งมนุษย์และเดรัจฉานนั้นเป็นคนเดียวกันไปทั้งโลก
พราะฉะนั้นจึงมีตัวใหญ่ครอบไปทั้งโลกเพราะมีเมตตากรุณามุตตาอุเบกขาครอบไปทั้งโลกดังนี้ก็คือว่ามหัตตาตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยพรหมวิหารธรรมที่แผ่ครอบออกไปได้ทั้งหมดเป็นการปฏิบัติดับพยาบาทดับสิเนหาได้ด้วยเมตตาดับวิหิงสาความเบียดเบียนและโทมนัสความทุกข์ใจเพราะความทุกข์ของผู้อื่นได้ด้วยกรุณาดับอรติความริษยาและโสมนัสความที่ยินดีอยากจะได้บ้างในความสุขความเจริญของผู้อื่นด้วยมุทิตาดับราคะปฏิฆะคือความชอบความชังและความวางเฉยด้วยความไม่รู้ได้โดยอุเบกขาจิตของภูที่ได้ปฏิบัติจนบรรลุถึงภาวะเป็นมหัตตาดังนี้เป็นจิตที่กว้างขวางแต่ว่าถ้าไม่มีพรหมวิหารธรรมเป็นจิตที่คับแคบถ้ามีพรหมวิหารธรรมไปได้เท่าไหร่จิตก็กว้างขวางไปได้เท่านั้นและจิตที่ไม่ยิ่งก็คือเป็นจิตที่เป็นสามัญจิตของที่เป็นสามัญชนทั่วไปที่เป็นกามาพจรทั่วไปไม่มีการปฏิบัติในสมาธิที่จะทำจิตให้ได้สมาธิจะเป็นอุปจารสมาธิจนถึงอัปปนาสมาธิก็ตามเพราะฉะนั้นจิตจึงไม่แตกต่างไปจากจิตสามัญชนทั้งปวงดังนี้เป็นจิตที่ไม่ยิ่งและจิตที่ไม่ยิ่งนี้ยังหมายตลอดจนถึงที่ยังไม่เป็นโลกุตระจิตด้วยส่วนจิตที่ยิ่งนั้นตรงกันข้ามนับตั้งแต่จิตที่ได้ทำสมาธิจิตที่มีสมาธิตลอดจนถึงที่เป็นโลกุตตรจิตกล่าวคือที่ปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาสมบูรณ์ขึ้นไปเป็นจิตที่ครอบงำกิเลสได้ตามภูมิตามชั้นเพราะฉะนั้นจึงสรุปว่าจิตที่ไม่ยิ่งนั้นคือจิตที่ยังครอบงำกิเลสอะไรไม่ได้ยังละกิเลสอะไรไม่ได้จะเป็นการละชั่วคราวก็ตามจะเป็นการละอย่างเด็ดขาดก็ตามเป็นจิตที่ยังมีราคะโทสะโมหะอยู่นั่นเองเป็นจิตที่ไม่ยิ่งแต่จิตที่ยิ่งนั้นคือจิตที่ครอบงำกิเลสได้ตามภูมิตามชั้นเช่นครอบงำกิเลสอย่างหยาบยะได้ด้วยศีลกิเลสอย่างกลางได้โดยสมาธิและกิเลสอย่างละเอียดได้โดยปัญญาทั้งสามนี้ก็รวมกันช่วยกันสำหรับที่จะครอบงำกิเลสทั้งปวงได้ดังนี้ก็เป็นจิตยิ่งขึ้นไปโดยลำดับแต่ถ้าหากว่ายังปฏิบัติอะไรไม่ได้ตามสมควรยังแพ้กิเลสอยู่เรื่อยดังนี้ก็ไม่ยิ่งชนะกิเลสบ้างตั้งแต่น้อยจนถึงใหญ่นั่นแหละจึงยิ่งเพราะฉะนั้นทุกคนก็สังเกตดูจิตของตัวเองได้
เมื่อยังแพ้โลภแพ้โกรธแพ้หลงแพ้ราคะแพ้ตัณหาอยู่ก็เป็นจิตที่ไม่ยิ่งอะไรแต่ว่าถ้าเอาชนะได้แม้แต่น้อยหนึ่งก็ยิ่งขึ้นมาน้อยหนึ่งก็ยังดีเพราะฉะนั้นก็หัดปฏิบัติที่จะเอาชนะกิเลสให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนี้ก็เป็นจิตยิ่งขึ้นไปโดยลำดับคราวนี้จิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่สมาธิไม่ตั้งมั่นก็คือเป็นจิตที่ไม่มีสมาธิจิตที่หลุดพ้นก็คือจิตที่พ้นกิเลสได้ชั่วคราวก็ตามได้เด็ดขาดก็ตามที่ไม่พ้นก็ยิ่งพ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นภาวะของจิตของบุคคลจึงมีต่างๆที่พระพุทธเจ้ามาตรัสสอนประมวลเอาไว้ในทางปฏิบัตินั้นก็ให้เอาปัจจุบันนธรรมนี่เป็นประการสำคัญคือจิตที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรถ้ามีราคะก็ให้รู้ว่ามีราคะไม่มีราคะคือยังสงบอยู่ก็ให้รู้ว่าไม่มีมีโทสะก็ให้รู้ว่ามีโทสะสงบไม่มีก็ให้รู้ไม่มีมีโมหะก็ให้รู้ว่ามีโมหะสงบอยู่ก็ให้รู้ว่าไม่มีโมหะอันหมายถึงจิตที่เป็นไปอยู่ทั่วไปยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะมีกิเลสที่เป็นอาสวะอนุสัยอยู่หรือไม่เพราะเมื่อยังละสัญญต์ไม่ได้ก็ยังเป็นจิตสามัญแม้จะสงบก็ยังมีราคะอนุสัยมีโทสะอนุสัยโมหะอนุสัยมีอาสวะต่างๆอยู่อันเป็นกิเลสเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนยังมีตะกอนนอนอยู่ก้นตุ่มแม้น้ำข้างบนจะใสแต่ตะกอนก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นในขั้นปฏิบัติทั่วไปนี้ก็เอาในพื้นจิตสามัญนี่แหละจิตเป็นอย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้นพยายามที่จะให้รู้จิตของตนอยู่ตลอดเวลาความที่พยายามที่จะให้รู้จิตของตนอยู่ดังนี้เป็นหลักปฏิบัติพุทธศาสนาที่จะละกิเลสได้เพราะว่าเมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะพบว่าโดยมากนั้นไม่ได้ดูจิตของตนว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าไปดูยึดถืออารมณ์ที่เข้ามาและก็ติดอยู่ในราคะโทสะโมหะในโลภะในตัณหาที่บังเกิดขึ้นตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นๆแต่ไม่ได้ดูเข้ามาถึงตัวจิตเมื่อเป็นดังนี้จึงได้ถูกกิเลสและอารมณ์ครอบงำอยู่เป็นอันมากเพราะไม่ได้ดูเข้ามาแต่ดูออกไปในภายนอกเพราะความยึดถือดึงจิตออกไปเกี่ยวเกาะอยู่กับอารมณ์ทั้งปวงและกับกิเลสทั้งปวงเพราะฉะนั้นจึงได้บังเกิดกิเลสและได้บังเกิดความทุกข์ต่างๆอันทำจิตนี้ให้ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายและให้ดูเหมือนว่ารักษายากห้ามยากซึ่งว่าดูเหมือนว่านั้นก็เพราะความจริงไม่สาไม่ได้ห้ามไม่ได้
ต่เพราะการที่ปล่อยจิตให้เป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของตัณหาเมื่อเป็นดังนี้จิตนี้จึงมีความเชื่อฟังกิเลสตัณหาแต่ว่าไม่เชื่อฟังคำห้ามปรามตักเตือนพระพุทธเจ้าจะทรงห้ามปรามตักเตือนก็ไม่เชื่อฟัง